ไปดูข่าวนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเรื่องของแมนนิ้วลายจำได้ใช่ไหมคะที่โมโหแทนในชวนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คว้าปืนไปนะคะจากนั้นเนี่ยไปยิงแฝดมีคนเสียชีวิตไป1คนเนี่ยค่ะก็สร้างความเสียใจให้กับคุณแม่นะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่พยายามห้ามแล้วนะคะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งโต๊ะแล้วก็แถลงเรื่องนี้ด้วยค่ะนครปฐมก็ดีในพื้นที่ภาคเหนือก็ดีไม่มีผู้มีอิทธิพลฮะมีแต่พวกนักเลงอนาพันที่สร้างปัญหาให้สังคมพวกนี้เราต้องผมเรียนเลยว่าเราต้องบังคับใช้กฎหมาย 100% ไม่มีฮะผู้มีอิทธิพลไม่มีฮะแต่เราทราบนะฮะผู้อยู่เบื้องหลังคือใครท่านหนีได้หนีไปฮะผมมีทีมงานที่จะไล่ล่าแต่ฝากอย่างเดียวอย่าคิดต่อสู้กับเจ้าที่ตำรวจเป็นอันขาดผมไม่ปล่อยให้ลูกน้องผมต้องบาดเจ็บหรือล้มหรือเสียชีวิตนี่เมื่อวานนี้ลั่นมาชัดเจนเลยนะคะบอกคดีนี้ไม่มีผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังมีแต่อันธพาลค่ะเจ้าหน้าที่จะตามล่าแล้วก็จับกุมตัวให้ได้นะคะถือได้ว่าเป็นท่าทีที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังของพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธำรงค่ะท่านนี้ก็เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะคะระหว่างที่แถลงผลการจับตัวนายแมนนิ้วรายค่ะหรือว่าพานุพงศ์สัพพนานะคะอายุ23ปีคดีที่บุกเข้าไปยิงฝาแฝดเมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลนครปฐมค่ะที่เห็นอยู่บนโต๊ะก็จะเป็นของกลางนะคะมีการเอามาโชว์กันด้วยก็จะเป็นปืนโค้ดขนาด11มม.ค่ะปืนยี่ห้อซิกาเวอร์ขนาด9มม.กระสุนปืนปลอกกระสุนปืนรถ Toyota Fortuner และกางเกงลายเสือค่ะเป็นลักษณะเหมือนกางเกงปักนะคะเป็นของกลางที่ตำรวจติดตามแล้วก็ยึดมาได้ค่ะรวมถึงพฤติการของแมนกับพวกวันก่อเหตุ25มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ1นาฬิกานะคะที่บุกเข้าไปยิงพี่น้องฝาแฝดจนผลปรากฏว่านายโกมินเสียชีวิตและโกมลเจ็บหนักนะคะแม่ห้ามปรามอยู่คุณผู้ชมคงจะจำคลิปนั้นกันได้มันบีบหัวใจคนเป็นแม่เหลือเกินค่ะคดีนี้นะคะมีคนที่ทำผิดอีก3คนด้วยกันมีการติดต่อขอมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพ.พุทธมณฑลแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไม่เข้ามามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบเดี๋ยวจะไล่ล่าแล้วค่ะเพราะตำรวจเขารู้ตัวแล้วนะคะรู้อาชีพคนที่ร่วมกระทำผิดทุกคนหนึ่งในนั้นค่ะมีคดีติดตัวด้วยอยู่ในช่วงการประกันตัวเหตุฆ่าคนตายด้วยแล้วก็ยังมาก่อเหตุครั้งนี้อีกนะคะทีนี้ชนวนเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจก็รู้มาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยเพราะเดี๋ยวจะกระทบกับรูปคดีค่ะสำหรับแมนนั้นนะคะก่อคดีมาหลายท้องที่ค่ะมีอะไรบ้างเช่นยิงถล่มบ้านอริแถวๆนครชัยศรีแล้วก็มายิงฝาแฝดที่พุทธมณฑลในวันเดียวกันโอ้โหนอกจากนี้ยังมีอีกนับ10ครั้งเลยนะคะที่แมนก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้แต่ผู้เสียหายเนี่ยกลัวเนี่ยไม่กล้าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยด้วยปรากฏแมนก็ยิ่งเหิมเกริมใหญ่เลยก่อเหตุหนักขึ้นนะคะลองฟังดูค่ะเหิมเกริมแล้วก็เป็นอันธพาลซึ่งผมเรียนกับทางพี่น้องประชาชนเลยว่าบุคคลเหล่านี้เราต้องหาที่อยู่ให้เหมาะสมก็คือต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ปล่อยให้มาเพ่นพ่านสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนแล้วผมส่งสัญญาณแรงแล้วว่าต้องยุติท่านเด็ดขาดนะครับและจะคิดต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอันขาดผมได้สั่งชุดอินทรีย์7ลงมาร่วมปฏิบัติงานไล่ล่าในครั้งนี้ส่วนประเด็นที่นักข่าวสงสัยก็คือท่าทีของแมนนะคะหลังจากที่โดนจับกุมแล้วก็ฝากขังนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะคือไม่ปกติอ่ะดูสิเนี่ยบางคนก็บอกเสพยาประเภทไหนหรออะไรอย่างเงี้ยนี่แม่ของผู้ต้องหาบอกเลยนะคะบอกว่าลูกชายไม่ได้เสพยาแต่ว่าของขึ้นองค์ลงอะค่ะในลักษณะองค์พญาคุดลงก็เลยเป็นแบบนี้นะคะผิดปกติไปอ่ะยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวตำรวจก็ต้องตรวจในเรื่องของสารเสพติดต่อไปตอนนี้ตรวจไปแล้วนะคะแต่ว่ารอผลการตรวจสารเสพติดอยู่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเพื่อจะพิสูจน์ชัดเจนว่าเอ๊ะเขาเสพยาชนิดไหนไปกันแน่เชื่อว่าน่าจะรู้ผลเร็วๆนี้ค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม